ครับสวัสดีครับผมเมทิลียากาศครับก็สะสมตู้ไปรษณีย์ฮะผมเคยทำงานไปรษณีย์มาก่อนนะครับแรงบันดาลใจของผมก็คือเรื่องของการสะสมสแตมป์นะครับสะสมสแตมป์แล้วก็สิ่งสะสมต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของไปรษณีย์โดยเฉพาะตู้ไปรษณีย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้จักทั้งนั้นนะครับเพราะว่าตู้ไปรษณีย์เนี่ยสำหรับบ้านเราแล้วเนี่ยเรารู้จักกันมาเนี่ยตั้ง140ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่141แล้วนะครับแล้วทีนี้ตู้ไปรษณีย์เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้หายากที่จะสะสมนักนะครับแล้วมันเป็นของใกล้ตัวนะครับทุกท่านก็คงจะรู้จักตู้ไปรษณีย์กันทุกคนแหละนะครับแต่ทีนี้หลายคนก็เห็นตู้ไปรษณีย์ตามริมบาดวิถีนะครับมีทั้งแบบตู้ตั้งนะครับหรือแม้กระทั่งตู้แขวนผนังก็มีเนี่ยแต่หลายคนก็อาจจะไม่รู้ว่าตู้ไปรษณีย์เนี่ยที่มาที่ไปของบ้านเราเนี่ยมันมาขนาดไหนยังไงนะครับบ้านเราเนี่ยมีตู้ไปรษณีย์มาตั้งแต่พ.ศ. 2426นะครับซึ่งในยุคแรกนั้นเนี่ยเมื่อกิจการไปรษณีย์เกิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนากิจการไปรษณีย์ขึ้นมานะครับก็ในยุคแรกเนี่ยประเทศไทยเราเองเนี่ยนะครับเรายังไม่ได้เริ่มต้นใช้ตู้ไปรษณีย์อย่างจริงจังนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยในยุคแรกที่เราเริ่มกันมาเนี่ยเราเรียกกันว่าหีบไปรษณีย์มากกว่าตู้ไปรษณีย์ริมบาดวิถียังไม่มีนะครับทีนี้หีบไปรษณีย์ที่ว่าเนี่ยมันเป็นข้อกำหนดของทางไปรษณีย์ในอดีตเขานะครับโดยที่ว่าคนที่จะฝากสิ่งของต่างๆนะครับโดยระยะแรกที่เปิดกิจการไปรษณีย์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของไปรษณีย์บัตรนะครับกับจดหมายซะมากกว่าซึ่งในอดีตนั้นเนี่ยจดหมายไอ้คำว่าจดหมายเนี่ยยังไม่มีหรอกสมัยก่อนเขาเรียกว่าหนังสือกันทั้งสิ้นการที่จะไปส่งจดหมายเข้าตู้ก็เรียกว่าไปทิ้งจดหมายนะครับทิ้งจดหมายลงในหีบไปรษณีย์เนี่ยแล้วหีบไปรษณีย์อยู่ที่ไหนก็อยู่ณจุดที่ทางไปรษณีย์ได้ตกลงกับเอกชนไว้คือส่วนมากจะเป็นร้านค้ามากกว่านะครับเขาจะเป็นผู้ที่รับรักษาหีบไว้นะครับแล้วก็จะมีจำหน่ายสแตมป์จำหน่ายด้วยแล้วถ้าใครอยากจะส่งจดหมายส่งไปรษณีย์บัตรเนี่ยเขาก็จะซื้อสแตมป์แล้วก็ผนึกกับจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรแล้วก็ส่งไปในหีบไปรษณีย์นะครับอันนั้นเป็นยุคแรกนะครับต่อมาวิวัฒนาการของหีบไปรษณีย์ก็เปลี่ยนมาเป็นตู้นะครับตู้ที่เราเห็นชัดเจนที่สุดเลยเนี่ยนะครับก็คือประมาณพ.ศ. 2449ซึ่งเป็นตู้โลหะซึ่งทางกรมไปรษณีย์โทรเลขในอดีตเนี่ยสั่งทำมาจากยุโรปนะครับเป็นตู้ลักษณะเป็นตู้แขวนเราอาจจะเคยเห็นในภาพถ่ายภาพเก่าๆเนี่ยนะครับว่าบุรุษไปรษณีย์เนี่ยก็ไปขายตู้นะครับแต่ตู้นั้นพ.ศ. 2449เนี่ยคือในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะครับซึ่งตู้ใบเนี้ยนะครับเราก็เดี๋ยวนี้เราก็อาจจะไม่ค่อยเห็นทั่วไปอาจจะชมได้ที่พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียกรสำเสนในของบริษัทไปรษณีย์ไทยเขานะครับซึ่งเราก็จะหาดูได้จากของจริงที่นั่นนะครับแต่ทีนี้ตู้ไปรษณีย์ตั้งแต่แรกมาเนี่ยที่เราเห็นชัดเจนเนี่ยที่ตู้ไปรษณีย์สำหรับวางหวัดวิถีเนี่ยนะฮะมันมีถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณ 6-7 แบบนะครับแบบแรกนะครับแบบแรกที่เราอาจจะเคยเห็นรูปคุ้นๆสำหรับคนที่สนใจเรื่องไปรษณีย์เป็นพิเศษนะก็คือตู้รุ่นนี้ครับรุ่นนี้เนี่ยนะครับเป็นตู้แรกที่รัฐบาลเยอรมนีเนี่ยได้ส่งมอบให้กับทางไปรษณีย์สยามเนื่องในโอกาสเปิดกิจการไปรษณีย์เป็นครั้งแรกซึ่งรูปทรงของตู้เนี่ยเป็นสไตล์แบบวิกตอเรียนนะครับถึงจะเป็นเยอรมันก็เถอะแต่ว่าเป็นช่วงของสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียซึ่งก็ตรงในช่วงที่เราเรียกกันว่าวิกตอเรียนนะครับเพราะว่าสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียเนี่ยของสหราชอาณาจักรทรงครองราชยาวนานถึง61ปียาวจนกระทั่งเป็นช่วงที่เรียกว่าช่วงของวิกตอเรียนเลยเป็นพีเรียดของวิกตอเรียนเลยนะครับอันนี้ก็ไปรษณีย์เราได้มา2ใบนะครับแต่ก็ไม่ได้มีการใช้ไม่มีภาพปรากฏเลยว่าได้นำตู้ไปรษณีย์รุ่นนี้ออกมาใช้งานก็กลายเป็นตู้ประวัติศาสตร์เท่านั้นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ตู้ดังกล่าวเนี่ยก็ยังอยู่นะครับเป็นโลหะหล่ออย่างดีเลยนะครับแล้วก็จัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียกรสำเสนในทีนี้ตู้ไปรษณีย์รุ่นนี้นะครับทำด้วยเซรามิกนะครับเป็นเอกชนทำขึ้นมานะครับเป็นเซรามิกงดงามดีแล้วก็ฝาบนเนี่ยสามารถจะเปิดได้นะครับอันนี้เป็นฝีมือเอกชนเขาทำนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยในพร้อมๆกันกับหลายๆรุ่นเนี่ยเขาก็มีเป็นไปรษณียาคารจำลองนะครับไปรษณียาคารจำลองเนี่ยนะครับก็คือเป็นตึกไปรษณีย์อาคารซึ่งเป็นที่ทำการไปรษณีย์แห่งแรกของไทยตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาปากคลองโอ่งอ่างหรือตำแหน่งไป
ใกล้ๆกับสะพานพระพุทธยอดฟ้าในปัจจุบันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นที่ทำการไปรษณีย์แห่งแรกของไทยทีนี้ตู้ไปรษณีย์รุ่น2เนี่ยนะครับเนี่ยตู้นี้เราอาจจะคุ้นเคยในรูปถ่ายเก่าๆมากๆเลยนะครับตู้ไปรษณีย์รุ่นนี้เนี่ยมีเริ่มใช้มาตั้งแต่พ.ศ.2454ในต้นสมัยรัชกาลที่6นะครับซึ่งตู้ยุคแรกเนี่ยเราสั่งทำมาจากไหนจากอังกฤษนะครับแล้วก็จากสิงคโปร์ตู้รุ่นนี้เนี่ยโดยทั่วๆไปเนี่ยนะครับตู้ไปรษณีย์เนี่ยเขาเรียกทรงนี้แล้วก็ว่าพิลล่าบ็อกซ์มันเป็นตู้ไปรษณีย์ทรงกลมทรงสูงแล้วติดตั้งไว้ที่ริมบาดวิถีแต่ในยุคแรกในสมัยรัชกาลที่6ที่นำเข้ามาเนี่ยบริเวณด้านหน้าเนี่ยนะครับบริเวณด้านหน้าเนี่ยที่เราเห็นเป็นรูปว่าเป็นพระกุฏผ้าแล้วก็มีแตงงอนอยู่ข้างล่างเนี่ยแต่ในสมัยรัชกาลที่6นั้นจะเป็นตราพระปรมาภิไธยย่อวปรหรือมหาวชิราวุธปรมราชาธิราชในรัชกาลที่6นะครับอันนั้นเป็นยุคแรกนะครับซึ่งเราเห็นในภาพประวัติศาสตร์ในภาพเก่าเท่านั้นเองอันนี้เป็นเริ่มใช้มาตั้งแต่พ.ศ. 2454นะครับแล้วก็เป็นโลหะหล่อทั้งตู้เลยเหมือนกันนะครับต่อมานะครับพ.ศ. 2469ในสมัยต้นรัชกาลที่7เนี่ยนะฮะก็ได้มีตู้รุ่นที่3นี้ออกมานะครับตู้รุ่นนี้ออกมาใช้เนี่ยเป็นผลิตเองในประเทศไทยเราเป็นปูนเป็นคอนกรีตเนี่ยหล่อขึ้นมานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยแปลนของตู้ไปรษณีย์รุ่นนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็มีความหนาประมาณ20เซนติเมตรนะครับหนักมากนะครับตู้รุ่นนี้พิเศษตรงไหนบริเวณด้านหน้าตู้ก็เป็นรูปตราพระคุดผ้าและก็แตงอนสัญลักษณ์ของกิจการไปรษณีย์ไทยเนี่ยนะฮะแต่ว่าปีกครุฑเนี่ยก็จะเป็นรุ่นแรกก็คือเป็นตราแผ่นดินก็ปีกครุฑเนี่ยก็จะโค้งงอขึ้นนะครับแล้วก็จะมีอีกรุ่นนึงนะครับซึ่งถัดต่อมาซึ่งไม่ได้มีในโมเดลนี้ก็คือเป็นรุ่นที่3เป็นรุ่นที่3แต่เป็นแบบที่2พระคุดผ้าเนี่ยนะฮะจะเป็นปีกตรงอันนั้นจะมีอยู่ในช่วงของจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งในประมาณพ.ศ. 2485เนี่ยนะครับก็จะมีสกุลช่างในสมัยรัชกาลที่8เกิดขึ้นมาใหม่โดยที่ว่าครุฑแตงงอนของไปรษณีย์เนี่ยปีกจากปีกโค้งเนี่ยก็จะเป็นปีกตรงนะครับเราก็อาจจะเห็นได้ที่ไหนที่ไปรษณีย์กลางบ้างหรือตู้ไปรษณีย์รุ่นที่3แบบที่2ด้วยนะครับมาในสมัยรัชกาลที่9นะครับเมื่อพ.ศ. 2494ก็มีตู้ไปรษณีย์อีกรุ่นหนึ่งประมาณนี้เราเรียกกันว่ารุ่นที่4รุ่นนี้เนี่ยเป็นคอนกรีตเหมือนกันนะครับตัวตู้จริงๆแล้วเนี่ยอยู่ด้านบนหลายคนมองจากรูปแบบนี้แล้วเนี่ยบางคนก็บอกว่านี่เหมือนกรงนกนะครับเหมือนกรงนกจริงๆแล้วตัวตู้อยู่ข้างบนเนี่ยมันใส่ปริมาณไปรษณีย์พันเนี่ยได้น้อยเพราะฉะนั้นตู้เหล่านี้เนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นในกรุงเทพหรอกเราจะเห็นในภูมิภาคเพราะว่าจำนวนไปรษณีย์พันมันค่อนข้างน้อยนะครับแต่เราก็จะไม่ค่อยเห็นมากเท่าไหร่นะครับพอมาถึงประมาณพ.ศ. 2510นะครับ2510เนี่ยมันก็จะมีรุ่นใหม่ออกมาคือรุ่นนี้ครับรุ่นนี้เราเรียกว่ารุ่นกอไก่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก่อนหน้านี้มันจะมีรุ่นอีกรุ่นหนึ่งเราเรียกว่ารุ่นขอไข่แต่รุ่นขอไข่เนี่ยออกมาก่อนรุ่นกอไก่นะครับรุ่นกอไก่เนี่ยออกมาพ.ศ. 2520ทำไมลักษณะของตู้กอไก่กับขอไข่ต่างกันยังไงตู้ขอไข่เนี่ยจะเป็นรูปแปลนจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วก็จะมีช่องสำหรับใส่เป็นสัญญาณเพียงช่องเดียวแต่รุ่นกอไก่นั้นมันจะมี2ช่องช่องหนึ่งสำหรับส่งเฉพาะในพื้นที่ในกรุงเทพอีกช่องหนึ่งสำหรับพื้นที่อื่นๆนอกจากกรุงเทพอันนี้เป็นรุ่นกอไก่นะครับส่วนรุ่นนี้นะครับ2516นี้ก็คือรุ่นคอควายรุ่นคอควายเนี่ยสำหรับใช้ในภูมิภาคหรือในบริเวณที่มีการส่งเป็นสัญญาณค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นตัวตู้จะอยู่บนเสาแล้วก็ใส่ประสิทธิภาพได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นเซรามิกนะครับเป็นสิ่งที่ทำซึ่งขึ้นมาใหม่ในยุคสมัยของบริษัทปริศนีไทยจำกัดส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นตู้เซรามิกเหมือนกันเหมือนกับรุ่นที่เป็นขอโทษนะเป็นเรซินลักษณะคล้ายๆกับเป็นรุ่นของเซรามิกนั่นแหละอันนี้เป็นรุ่นที่3แบบแรกนะครับด้านหลังโน้นก็จะเป็นรุ่นที่4นะครับเมื่อพ.ศ. 2494นะครับแล้วทรงกลมนี้ก็เป็นพิลล่าบ็อกซ์นะครับรุ่นพ.ศ. 2454แล้วก็ติดต่อด้วยรุ่นที่1พ.ศ. 2426นะครับส่วนด้านในที่เราเห็นนั้นนะครับที่ทรงสูงสุดเนี่ยนะครับเป็น
นี่เราอาจจะเห็นด้านหลังของเขามันเป็นตู้ไปรษณีย์ทรงสูงเนี่ยที่เบตงนะครับที่เบตงเนี่ยเพราะว่าอะไรมันเป็นตู้ที่แบบเป็นเอกลักษณ์หรือว่าเป็นแลนด์มาร์คของที่เบตงเลยนะครับถ้าไปเที่ยวเบตงก็จะเห็นกันตู้ใบนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นตู้กระจายเสียงเราจะเห็นช่องข้างบนนะครับว่ามันจะเป็นช่องๆเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสำหรับที่กระจายเสียงของให้เสียงออกมาเนี่ยตู้ใบนี้นะครับรุ่นนี้เนี่ยออกมาตั้งแต่พ.ศ. 2480กว่าในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่2นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยทางเทศบาลเบตงเนี่ยเทศบาลเมืองเบตงเนี่ยเขาก็ยังอนุรักษ์ไว้แล้วก็ย้ายตู้เนี่ยเอามาอยู่กลางสี่แยกนะครับอันนี้เป็นแลนด์มาร์คของเบตงเลยทีเดียวนะครับส่วนที่เป็นโลหะข้างในสุดที่มีฝามีหลังคานั้นเป็นรุ่นเชียงคานตู้รุ่นนี้เนี่ยนะครับทำด้วยโลหะหล่อทั้งอันเลยนะครับพิเศษตรงที่ว่าตรงด้านล่างสุดของตู้จำลองใบนี้เนี่ยนะครับเราสามารถจะหมุนฝาออกมาได้เป็นตราประทับมันจะมีตราประทับเชียงคานอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้เราเรียกว่ารุ่นเชียงคานนะครับส่วนทีนี้ตู้ที่เป็นคริสตัลที่เห็นกันเนี่ยคริสตัลเนี่ยอันนี้ผมได้มาจากมันเป็นตู้ไปรษณีย์ของฮ่องกงครับใบในสุดนั้นผมซื้อมาจากงานสแตมป์โลกที่เมืองอนาแฮมที่แคลิฟอร์เนียที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยผมได้มาจากที่นั่นนะครับพอเห็นตู้ใบนั้นแล้วผมก็ได้แรงบันดาลใจว่าฮ่องกงเนี่ยมันน่าจะมีตู้ที่เป็นคริสตัลมากกว่านั้นผมก็ไปฮ่องกงก็ได้ไปได้มาอีก3ใบนี้นะครับจริงๆแล้วมันเป็นซีรีส์เดียวกันแต่ว่าตอนที่ไปอเมริกานั้นเขามีขายไปตู้เดียวรุ่นเดียวนะครับ3รุ่นนี้ผมก็ไปซื้อได้ตั้งกลับมาจนครบนะครับส่วนรุ่นนี้ตู้ประเสริฐใบจิ๋วเนี่ยเป็นตู้แบบที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับจำลองแบบหรือว่าได้แบบนะครับเอามาทำเป็นตู้ประเสริฐของไทยอันนี้เป็นตู้ประเสริฐของอังกฤษนะครับใบนี้น่าสนใจเพราะว่าอะไรมันเป็นโลหะทรงกลมนี่นะครับมันเป็นของสะสมที่น่ารักมากเลยแล้วใบเล็กนิดเดียวนะครับตู้ไปรษณีย์อังกฤษเนี่ยถือว่าเป็นตู้ไปรษณีย์ของเป็นแม่แบบของตู้ไปรษณีย์ทั้งโลกเลยเพราะว่าประเทศอังกฤษเนี่ยมีกิจการไปรษณีย์มาเนี่ยก่อนประเทศอื่นๆทั่วโลกเขาเพราะว่าอังกฤษเนี่ยเกิดกิจการไปรษณีย์อย่างเป็นทางการขึ้นมาเนี่ยเมื่อพ.ศ. 2383หรือตรงกับปลายในสมัยรัชกาลที่3ของไทยเรานะครับแล้วทีนี้เนี่ยจากนั้นน่ะอีก43ปีคือพ.ศ. 2426ในประเทศไทยถึงได้มีกิจการไปรษณีย์ขึ้นมานะครับแล้วก็กิจการไปรษณีย์ของไทยเราเนี่ยนะครับอิงวิธีการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีสันนะครับในเรื่องของรูปแบบของตู้ไปรษณีย์เนี่ยเราก็เอาของอังกฤษมานะครับที่เราเรียกว่าพิลาบ็อกซ์เนี่ยนะครับขึ้นมานะครับส่วนชั้นล่างนะครับชั้นล่างเนี่ยจะเป็นตู้ไปรษณีย์ของต่างประเทศทั้งสิ้นเลยนะครับซ้ายมือสุดเนี่ยนะครับ2ใบเนี่ยก็จะเป็นของจีนนะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งแบบตั้งเนี่ยก็อย่างที่ว่าเป็นสไตล์ของพิลาบ็อกซ์นะครับเป็นสไตล์ของอังกฤษนะครับถัดมาก็จะเป็นตู้แบบมีขาเนี่ยนะครับอันนี้เป็นคล้ายๆลักษณะตู้รุ่นคอควายของไทยเรานะครับถัดมานะครับก็เป็นของอังกฤษตู้ใบนี้นะครับจากรูปแบบแล้วเนี่ยนะครับในรัชกาลของพระเจ้ายอร์ชของขอโทษนะฮะของพระนางเจ้าวิกตอเรียนะครับเพราะจะมีตัว V แล้วก็ตัว R ซึ่งเป็นพระปรมาภิไธยย่อของสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียนะครับถัดมานี่นะครับก็จะเป็นของอังกฤษเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นของในรัชกาลของพระนางเจ้าวิกตอเรียส่วนใบนี้เป็นของมาเก๊านะครับของมาเก๊าเราจะเห็นเลยว่าสไตล์ของเขาเนี่ยก็เป็นแบบของอังกฤษเหมือนกันเพราะว่าทางมาเก๊าเองเนี่ยในกลุ่มยุโรปทั้งหมดเนี่ยตู้ไปรษณีย์มันจะเป็นสันฐานเดียวกันนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นของสหรัฐอเมริกาซึ่งรูปแบบจะแตกต่างกับประเทศอื่นโดยสิ้นเชิงเลยซึ่งดูแล้วเนี่ยมันเป็นตู้จริงๆนะครับลักษณะการใช้งานของเขาเนี่ยอันนี้ผมดูรายละเอียดผมก็ดูไม่เข้าใจว่าวิธีการใช้งานเขาเป็นยังไงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมสะสมเอาไว้เนี่ยนะฮะของอเมริกามันมีอยู่ใบหนึ่งเป็นสังกะสีตู้ใหญ่อันนั้นของเก่าอายุประมาณสัก 5-60 ปีได้แต่ว่าไม่ได้นำมาจัดแสดงนะครับส่วนถัดมาอันนี้ของเดนมาร์กของเดนมาร์กเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าอะไรรูปประมาณสันฐานเนี่ยส่วนบนเนี่ยนะครับมันจะคล้ายๆของไทยเรามากเลยเพียงแต่ว่าของไทยเรามีเป็นขาลงไปข้างล่างเป็นเสานะครับของเดนมาร์กเขาส่วนอีก3ใบสุดท้ายตรงนี้นะฮะก็เป็นของไต้หวันนี่เป็นตู้ไปรษณีย์แรกของไต้หวันเขานะครับอันนี้ผมได้ไปเห็นของจริงที่ไต้หวันแล้วก็ได้ตู้เหล่านี้ผมก็ได้มาจากพิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์ของไต้หวัน
นะครับซึ่งเขาออกมาเป็นพิเศษเขาได้ลิขสิทธิ์ในเรื่องของการทำตู้ไปรษณีย์ในสไตล์ของพิลล่าบ็อกซ์เนี่ยมีการ์ตูนมาด้วยมีหมีภูเนี่ยนะฮะซึ่งอันนี้มันน่ารักมากเลยถัดมาอันนี้นะครับก็จะเป็นตู้ไปรษณีย์ตู้แรกของอินโดนีเซียผมมีโอกาสได้ไปเห็นของจริงนะครับของอินโดนีเซียเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม2567เนี่ยนะฮะว่าทำไมตู้เป็นทรงแบบนี้จริงหรือเปล่ายังไงปรากฏว่าเป็นทรงนี้เลยนะครับแล้วเป็นโลหะหล่อเราจะดูแล้วสไตล์ของเขาเนี่ยเป็นสไตล์แบบวิกตอเรียนเหมือนกันนะครับแต่เขาสร้างขึ้นในยุคที่ยังอินโดนีเซียเนี่ยขณะนั้นเนี่ยยังอยู่ในอารักขาของเนเธอร์แลนด์เขานะครับสไตล์ของเขาเลยออกมาเป็นแบบยุโรปนะครับซึ่งเป็นโลหะหล่อซึ่งเห็นได้เยอะมากเลยที่อาจาการ์ตาเนี่ยนะฮะแต่ว่าเขาไม่ได้มาใช้จริงเอามาสำหรับจัดแสดงเท่านั้นนะครับส่วนชั้นล่างสุดนะครับชุดชั้นล่างสุดเนี่ยนะครับอันนี้ก็ยังเป็นของอังกฤษซึ่งในยุคของขอโทษนะอันนี้ของจีนนะครับอันนี้ของฮ่องกงของฮ่องกงนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นตู้สไตล์ของอังกฤษในยุคก่อนพ.ศ. 2400ขอโทษนะ2540ตอนนั้นเนี่ยอังกฤษเนี่ยเขาเช่าฮ่องกงอยู่นะครับเขาก็เลยได้ใช้กิจการไปรษณีย์ของเขาเนี่ยก็ใช้ของอังกฤษทั้งหมดแหละแต่ตู้ใบนี้พิเศษตรงไหนด้านหน้าจะเป็นพระปรมาภิไธยย่อของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2 E แล้วก็มีขีด2ขีด second เนี่ยนะครับแล้วก็ R นะครับเป็นพระปรมาภิไธยของท่านนะครับหลังพ.ศ. 2540ซึ่งอังกฤษเนี่ยออกมาจากฮ่องกงแล้วเนี่ยตู้ไปรษณีย์เขาก็เปลี่ยนแปลงออกมาใหม่นะครับอันนี้ด้านสีเขียวนั้นก็เป็นตู้อีกรุ่นหนึ่งของฮ่องกงเขาเหมือนกันซึ่งเป็นรูปแบบของตู้ไปรษณีย์ของอังกฤษนะครับอันนี้ก็แปลงออกมาแล้วไม่ได้ใช้เป็นพระปรมาภิไธยของพระนางเจ้าอลิซาเบธแล้วอันนี้เป็นของฮ่องกงเต็มตัวแล้วนะครับส่วนด้านถัดไปนะครับเป็นของจำลองโมเดลของไปรษณีย์ไทยนะครับเป็นภาพบุรุษไปรษณีย์6แบบนะครับอันนี้เป็นของสะสมที่น่ารักมากเลยแม้กระทั่งเป็นแมกเนตเป็นตู้ไปรษณีย์นะครับ5แบบตู้ไปรษณีย์อีก6 7แบบนั่นน่ะนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับส่วนสีเหลืองนั้นนะครับสีเหลืองนั้นเป็นตู้ไปรษณีย์ของสเปนอันนี้น่ารักสีสันสวยงามของจริงก็เป็นสีเหลืองนะครับสิ่งที่ผมได้อันนี้ผมไปเจอนักสะสมสเปนคนนึงเข้าก็ได้คุยกันนะครับเขาก็เลยแลกเปลี่ยนกับผมนะครับเขาก็ส่งตู้ไปรษณีย์จำลองของเขาซึ่งเป็นสังกะสีนะฮะมาให้ผมก็ส่งตู้ไปรษณีย์ตู้รุ่นแรกให้เขาแลกเปลี่ยนกันส่วนด้านโน้นสุดท้ายเลยเนี่ยนะครับก็จะเป็นตู้ไปรษณีย์ของญี่ปุ่นนะครับตู้ไปรษณีย์ญี่ปุ่นเนี่ยสไตล์ของเขาเนี่ยนะครับมันรูปแบบอาจจะดูแปลกแตกต่างคล้ายๆกับพิลาบ็อกซ์เนี่ยแต่ข้างหน้ามันก็จะแตกต่างไปผมเคยไปญี่ปุ่นนะครับผมจะทึ่งมากเลยว่าเขาอนุรักษ์ตู้ไปรษณีย์ของเขาไว้เนี่ยรุ่นแรกของเขาเนี่ยแม้กระทั่งเนี่ยนะฮะในบางที่บางแห่งเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งตั้งอยู่บนดินเนี่ยแต่ปรากฏว่ายังไงพื้นดินเนี่ยมันสูงขึ้นมาได้ครึ่งตู้นะฮะแต่เขาก็ยังเก็บไว้อย่างนั้นแหละนะครับเพราะว่าเป็นโบราณวัตถุแล้วเขาก็ไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตู้ไปรษณีย์ที่ผมสะสมเอาไว้จากในจำนวนมากมายเลยนอกจากนี้นะครับผมก็ยังมีตู้ไปรษณีย์จำลองของไทยรุ่นที่1และรุ่นที่2ขนาดเท่าของจริงมาในงานนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกตู้หนึ่งนะครับก็คือตู้รุ่นพ.ศ. 2449นะครับซึ่งเป็นโลหะหล่อเนี่ยซึ่งมีเอกสารบอกว่าสั่งทำมาจากยุโรปนะครับทีนี้ตู้ใบนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นตู้แขวนเนี่ยเราไม่ได้เห็นภาพอะไรที่ไหนเท่าไหร่มีภาพเดียวที่ปรากฏนั้นนะครับก็คือหน้าตึกบุคลับนี่คือตึกอะไรเป็นที่ทำการของธนาคารสยามกัมมาจนยุคแรกเลยหรือธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแล้วด้านหน้าของ อาคารบุคลับเนี่ยก็มีคณะผู้บริหารยุคแรกคือกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัยแล้วก็คณะกรรมการของธนาคารไทยพาณิชย์หรือแบงก์สยามกัมมาจนเนี่ยถ่ายภาพร่วมกันแต่ในภาพนั้นเนี่ยมันมีภาพตู้ไปรษณีย์รุ่นพ.ศ. 2449เนี่ยโผล่ให้เห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นภาพเนี้ยมันก็เห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันใช้มาตั้งแต่พ.ศ. 2449แล้วตรงกันกับว่าในจดหมายเหตุแล้วว่าพ.ศ. 2449นะครับเข้าใจว่า2449น่ะสั่งทำมาแล้วแล้วมาเริ่มใช้2449นะครับอันนี้ก็ถือว่าตู้ไปรษณีย์ไทยเนี่ยเรามีวิวัฒนาการ
นะครับประวัติมาค่อนข้างยาวถึงวันนี้แล้วเนี่ย141ปีนะครับสำหรับงานนี้นะครับงานนิทรรศการสิ่งสะสมในราชวงศ์จักรีนี่นะครับจะเป็นครั้งที่2นะครับผมมีความคิดว่างานนี้เป็นการจุดประกายของกลุ่มคนเป็นจำนวนมากเลยเราอาจจะคิดว่างานนิทรรศการการประกวดการสแตมป์อะไรก็แล้วแต่ละเราจะพบแต่สแตมป์อย่างเดียวแต่งานนี้ไม่ใช่นะครับการสะสมของคนพฤติกรรมของคนไทยเนี่ยหลากหลายมากเลยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปนอกจากสแตมป์แล้วนะครับเราจะเห็นว่ามีตู้ไปรษณีย์นะครับโค้กนะครับสิ่งสะสมโค้กหรือแม้กระทั่งกระปุกออมสินหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับการประกวดในครั้งนี้เนี่ยเขามีการประกวดที่หลากหลายมากผมก็ดูแล้วผมคิดว่ามันแปลกมากสำหรับผมนะครับเราสามารถที่จะหาสิ่งอะไรต่างๆที่น่าสนใจเนี่ยเข้ามาร่วมจัดแสดงแล้วก็สิ่งที่เรามีทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่สามารถจะนำมาเสนอออกมาให้ชมหรือเอามาประกวดหรือเอามาอะไรได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เรามีกันทุกอย่างเนี่ยนะครับเราอย่าคิดว่าของพวกนี้มันจะเก็บไว้เฉยๆกับตัวแล้วมันก็ไม่มีอะไรหรอกเราสามารถจะมีโอกาสนำเขาออกมานำเสนอได้นะครับซึ่งผมเองก็ยังภูมิใจอยู่ว่าวันหนึ่งผมก็ได้มีโอกาสเอาตู้ไปรษณีย์นี่มาแสดงได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้ผมก็คิดว่าในโอกาสต่อไปเนี่ยทางเออร์เซรีคอลเลกติ้งเนี่ยเขาก็อาจจะมีการจัดขึ้นเป็นครั้งที่3ที่4ที่5กันต่อไปซึ่งเป็นการที่น่าสนใจแล้วก็น่าที่จะติดตามกันต่อไปสำหรับทุกคนนะครับ